ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปในเรื่องราวของการตรวจสอบดวงชะตาทาง SMS มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะในเรื่องของการผลิตสื่อบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของแอนิเมชันเรื่องของรายการโทรทัศน์เองก็ตามนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้ค่ะเนื่องจากกัญจนาครบรอบ66ปีนะคะก็เลยจะมีการมอบ50ทุนการศึกษาด้านการผลิตสื่อบันเทิงนะคะซึ่งทางบริษัทกัญจนากรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะร่วมมือกับสถาบันกัญจนานะคะต้องบอกว่าครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสได้มอบทุน50ทุนด้วยกันเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนนะคะที่มีใจรักเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีนะคะด้านการผลิตสื่อบันเทิงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย4ปีด้วยกันโดยแบ่งเป็นนะคะการผลิตภาพยนตร์การผลิตแอนิเมชันการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดหรือว่าสมัครด้วยตัวเองได้เลยนะคะในส่วนของเว็บไซต์ก็ www.gantana.ac.th นะคะหรือว่าในส่วนของ ID Line นะคะก็แอดไลน์ไปได้เลยที่กันตนา Institute ค่ะรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์เพิ่มเติมนะคะ0985564151นั่นเองนะคะใครสนใจก็รีบหน่อยนะคะสามารถที่จะสมัครหรือว่าสอบถามได้เลยนะคะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เราต้องบอกว่าทางสถาบันกัญจนาเองเนี่ยครบจริงๆทั้งด้วยอาจารย์ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงทั้งการศึกษาที่ต้องบอกว่าทั้งสถานที่เนี่ยเราครอบคลุมจริงๆแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบทันเลยคือที่เนี่ยไม่ได้เรียน เฉพาะในห้องเรียนไม่ใช่ทฤษฎีอย่างเดียวแน่นอนนะครับมีโอกาสได้ลงปฏิบัติและที่สำคัญจะมีบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จในวิชาชีพนี้มาถ่ายทอดความรู้นะฮะโลกการแข่งขันปัจจุบันนี้ค่อนข้างจะรุนแรงฉะนั้นการรู้ให้ลึกรู้ให้จริงถ้าใครรู้ตัวว่าสนใจศาสตร์ทางด้านนี้อย่าช้าที่สำคัญหูตั้ง50ทุนนะถ้าเป็นผมนะผมจะรีบเข้ามาสมัครทันทีเลยนะครับนะก็ฝากไว้น้องๆคนไหนสนใจนะเรื่องราวของการผลิตสื่อเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าครบถ้วนจริงๆแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมงานร่วมกันได้ด้วยนะคะก็ต้อนรับนะคะทางสถาบันกัญจนานะสนใจก็สอบถามตามที่อยู่ด้านหน้านี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาทัวร์หน่อยดีกว่านะสำหรับภาพรวม12ราศีที่บอกว่าวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แต่ว่าถ้าเกิดใครที่ฟังช่วงต้นรายการไปจะทราบว่าวันนี้หลายอย่างก็ไม่ได้ง่ายนะคะเรามากันที่ชาวราศีมังกรดีกว่าค่ะเรื่องงานค่ะต้องใช้คำว่าทำอะไรให้นึกถึงใจเขาใจเรามีปัญหากับลูกน้องบริวารก็อย่าไปใช้อารมณ์นะคะวันนี้ค่อยๆพูดค่อยๆเจรจากันการเงินวันนี้ก็ทรงๆค่ะไม่ค่อยมีอะไรมากปัญหาสภาพคล่องก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่อย่างไรนะคะส่วนความรักเวลามีปัญหาอย่าตัดสินใจเองนะคะให้ปรึกษาคนที่เขามีประสบการณ์รวมไปถึงระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีบลอนด์ทองค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้อีกหนึ่งราศีอย่าวู่วามระวังคนรอบข้างจะเข้าไม่ถึงนะคะอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรบ่อยด้วยโดยเฉพาะใครที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชานะคะส่วนการเงินค่ะไม่ว่าจะทำธุรกรรมร่วมกับใครไม่เอาเปรียบใครแล้วก็อยากให้ใครเอาเปรียบนะคะส่วนความรักวันนี้อาจจะต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อคนสำคัญโดยเฉพาะใครที่มีครอบครัวเน้นปัญหาในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเน้นโทนสีแดงค่ะชาวราศีต่อมาราศีมีนเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจหรือว่างานประจำก็ตามไม่ว่าจะเป็นนายจ้างไม่ว่าจะเป็นลูกน้องก็ให้ระวังเรื่องของคำพูดการเจรจามันเป็นเรื่องสำคัญนะคะจะพูดอะไรคิดให้รอบคอบก่อนนะคะส่วนเรื่องของการเงินวันนี้ก็อย่าใจร้อนจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนทำธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆปรึกษาผู้รู้ก่อนตัดสินใจค่ะส่วนความรักคนที่มีคู่มีครอบครัวบรรยากาศในบ้านวันนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่อนข้างอึมครึมนะคะส่วนคนที่โสดอาจจะทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้ามเน้นโทนสีขาวค่ะชาวราศีเมษเรื่องการงานนะคะบอกว่าเรียนมาทางหนึ่งแต่ว่าอาจจะทำงานอีกทางหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าได้รับผิดชอบในงานที่มันไม่ตรงกับสาขาที่เราต้องการนะหรือว่าเรามีความถนัดวันนี้ก็ให้ถือซะว่าได้มีโอกาสใหม่ๆได้เรียนรู้ทิศทางงานใหม่ๆการเงินค่ะระวังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันค่อนข้างก้ำกึ่งสีเทาๆนะไม่ค่อยถูกกฎหมายสักเท่าไหร่ถ้ามีใครมาชักชวนก็ต้องรู้จักปฏิเสธนะคะส่วนความรักค่ะวันนี้ทายดีนะคนที่โสดก็มีโอกาสได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามเน้นโทนสีชมพูค่ะ
ชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานต้องกล้าตัดสินใจนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะลงมือทำอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีความรู้อย่างชัดเจนแล้วก็ต้องกล้าที่จะลงมือปฏิบัติจะซ้ายหรือขวาก็ว่ากันไปนะคะการเงินค่ะไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะบริหารสภาพคล่องได้ดีนะคะแล้วก็วันนี้ก็อาจจะมีเกณฑ์การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความรักวันนี้ใครที่โสดอยู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่เข้าหาใครวันนี้ไม่ได้รับการปฏิเสธนะคะอย่างน้อยๆได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนก็ยังดีเน้นโทนสีเหลืองค่ะชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานวันนี้ถ้าเกิดรู้สึกว่ามีปัญหาไม่พอใจนะรู้สึกว่าค่อนข้างตึงเครียดอย่างไรเนี่ยวันนี้อาจจะต้องรู้จักเก็บอาการเอาไว้บ้างนะคะส่วนเรื่องของการเงินต้องมีวินัยค่ะและถ้าเกิดว่าไปตบปากรับคำขอให้ช่วยเหลือใครเอาไว้เนี่ยก็ต้องรู้จักรักษาสัญญานะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินเองก็ตามส่วนความรักค่ะวันนี้ความสัมพันธ์ยังคงราบรื่นลงตัวแล้วก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีบุตรด้วยนะคะฉะนั้นใครพร้อมแล้วก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่พร้อมก็ต้องระมัดระวังเน้นโทนสีเขียวค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องงานการออกสตาร์ทเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดหมดนะคะฉะนั้นจะทำอะไรก็ตามวางแผนให้รอบคอบนะมีเป้าหมายของตัวเองนะคะส่วนการเงินอย่าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวค่ะให้รู้จักประเมินผลในสิ่งที่ทำไว้ในช่วงก่อนหน้าด้วยนะคะดูก่อนว่ามันจะไปถูกทางหรือไม่หรือว่าเกิดปัญหาอย่างไรส่วนความรักอย่าหนีปัญหาถ้าทะเลาะเบาะแว้งกันมีอะไรให้พูดคุยให้เจรจาอย่างน้อยๆเนี่ยหนักมันจะได้กลายเป็นเบาได้เน้นโทนสีบรอนซ์เงินค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานให้เผื่อใจนะคะมีเกณฑ์ให้รับผิดชอบงานที่ค่อนข้างกดดันหรือว่ามีความยากลำบากส่วนการเงินนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้เจอกับผลกระทบมากนักสามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรส่วนเรื่องของความรักทายดีนะคะคนที่อยู่ระหว่างการสารสัมพันธ์กับคนไกลวันนี้ก็มีโอกาสดีๆเน้นโทนสีม่วงค่ะชาวราศีต่อมานะคะราศีกันเรื่องงานนะคะเขาบอกว่าหยุดคือถอยหลังนะต้องรู้จักพัฒนาตัวเองพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆของงานด้วยนะคะส่วนการเงินวันนี้เข้าออกให้ไวถ้าใครจะทำการลงทุนเน้นการลงทุนระยะสั้นความรักอะไรก็ไม่แน่นอนทุกอย่างมันมีโอกาสพลิกผันได้เสมอคนที่มีคู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่ก็ต้องเตรียมตัวระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเน้นโทนสีเลือดหมูค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องของการงานนะเหมาะกับการร่วมงานกับคนที่เขามีวัยวุฒิที่เหนือกว่าไม่ว่าจะอยู่สูงหรือว่าต่ำกว่าก็ตามนะคะส่วนการเงินพยายามเข้าร่วมหุ้นหรือว่าลงทุนกับคนที่มีศักยภาพแล้วก็มีความพร้อมความรักค่ะก็บอกว่าเอาแต่ใจตัวเองได้แต่ว่าต้องเล็กๆนะแม้ว่าคนที่คิดจะมีคู่เองก็ตามวันนี้ถ้าเกิดว่าขอความช่วยเหลือวันนี้ก็มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือนะคะเน้นโทนสีส้มค่ะส่วนชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานไม่ว่าทำธุรกิจหรือว่างานประจำเนี่ยควรมองหางานเสริมเพิ่มเติมจากสิ่งที่ทำด้วยส่วนการเงินการลงทุนในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าตัดสินใจผิดพลาดต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ค่ะความรักก็เน้นคนที่กำลังคิดที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะคิดให้ดีระวังจะหนีเสือปะจระเข้เน้นโทนสีเขียวค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูการงานนะคะก็มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเหมาะกับการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญแต่การเงินเนี่ยไม่ค่อยเด่นต้องไปแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นนะหรือว่าต้องไปจ่ายเงินแทนคนอื่นเขานะคะความรักก็เรื่อยๆมาเรียงค่ะวันนี้กลางๆไม่ทะเลาะกันแต่ก็ไม่ได้หวานมากนะคะเน้นโทนสีชมพูนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเห็นจากภาพรวมแล้วหลายราศีวันนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการเจรจาเรื่องของการพูดคุยโดยเฉพาะลูกน้องกับเจ้านายวันนี้อาจจะต้องพยายามนะคะคิดก่อนพูดตัดสินใจในการพูดให้ดีนะคะส่วนใครฟังไม่ทันอยากจะทวนซ้ำทวนเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันได้ที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นะคะตรงนี้สามารถที่จะรับชมรายการสดๆรวมไปถึงกิจกรรมข่าวสารต่างๆได้ด้วยนะคะส่วนใครที่จะส่งข้อมูลเข้ามาตอนนี้ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาสิ่งสำคัญอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดใครเกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่422 1606
รวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกัน024960493และ024960494โทรมาลงทะเบียนได้เลยค่ะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าคุณอุดมกิจนะคะ26กรกฎาคม2507เวลาเกิดบอกว่าเช้ามืดถามโชคลาภถามการงานค่ะครับปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องเช้ามืดสว่างยังอ่ะกรกฎาคมกลางปีนะน่าจะสว่างแล้วล่ะก็ถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์นะครับคุณอุดมกิจ เกณฑ์ในเรื่องของงานถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมดูหลังวันเกิดดีกว่าย่าง54ที่กำลังจะมาถึงถ้ามีแผนจะขยับขยายเรื่องยวดยานพาหนะมีโอกาสได้ลุ้นนะครับแล้วก็เกณฑ์งานเนี่ยด้านดีคือมีโอกาสจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่มันจะเป็นหนังชีวิตภาระในระยะยาวนะมันจะมาควบคู่กันเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณทุนธีราวุฒินะคะ21ธันวาคม2520เวลาเกิด04:00 ตรงบอกว่าเป็นวันพุธงานกับเงินเป็นอย่างไรโอเคก็ถือว่ายังเป็นคนวันอังคารนะครับในทางโหราศาสตร์อยู่กรรมะเป็นสีก็ต้องทายดีตกงานถ้าตั้งใจหาก็จะได้ไม่ว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจเองหรือหางานประจำทำถ้าอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสจะเจริญงอกงามในสิ่งที่ทำหรือแม้กระทั่งคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสได้ลุ้นฉะนั้นเน้นการทำงานเชิงรุกนะครับส่วนในเรื่องของเงินหลีกเลี่ยงการเข้าหุ้นร่วมลงทุนนะปีนี้ไม่ดีไม่ควรจะให้ใครขอหยิบขอยืมสตุ้งสตางค์ด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปูค่ะเลขบ้านทับ7ก็เลข7เนี่ยก็คือโทษทุกเสานะคือความระทมทุกนะอาจจะหลับไม่ค่อยสนิทก็ได้นะครับมีภาระมีความเคร่งเครียดก็ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข7ครับค่ะแล้วก็ทะเบียนรถเหมือนกันนะ7112ถึงจะเป็นคู่ธาตุไฟก็เถอะถึงจะเป็นคู่ครัวเรือนก็เถอะแต่เสาทำลายอาทิตย์สายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงความมั่นคงในเรื่องของอาชีพ12ก็เป็นกำลังพระราหูในแง่ของเลขศาสตร์อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะหมดเลยฮะทุกเลข SMS ต่อมาค่ะคุณเอนะคะ7เมษายน2531เวลาเกิด 9:30 นาทีนะถามเรื่องงานถามเรื่องเงินถามเรื่องความรักค่ะก็เป็นคนวันพฤหัสไม่ได้บอกวันมาถ้าไม่ตรงคุณเอส่งมาใหม่นะจ๊ะ7เมษายนปี31เวลา 9:30 งานเงินความรักอาชีพดวงเหนื่อยหน่อยนะกัมมะกาลีนะสุขกับเสาเป็นเสื้อศัตรูโยหินะทำอะไรไม่ค่อยสุดนะแต่ถ้าเกิดคุณเอลองรับกับความเปลี่ยนแปลงได้เช่นถ้าทำงานประจำนะย้ายงานไปชิปไปโตเงี้ยไปกินตำแหน่งที่สูงขึ้นมันก็จะสมกับรูปดวงที่ควรจะเป็นนะครับปีนี้งานก็เหนื่อยหน่อยแล้วก็พยายามอย่ามีปัญหากระทบกระทั่งกับใครโดยเฉพาะในประเด็นที่อาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกบัตรสนเทศในเรื่องของพวกคดีความปีนี้ต้องหนักแน่นนะครับถ้าคุณถูกให้ร้ายส่วนในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องก็ไม่ค่อยดีและจะต่อเนื่องนะฮะทั้งย่าง30แล้วก็ย่าง31ส่วนความรักหัวใจผมมองว่าอ๋อกาลีจี้อยู่นะประคองให้ผ่านปีนี้ไปให้ได้กรณีถ้ามีคู่เพราะพื้นไม่ค่อยแข็งแรงด้วยปีนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณพิพัฒน์ค่ะ8มิถุนายน2537เวลาเกิดเที่ยง12นาทีพุธกลางวันถามเรื่องงานเรื่องความรักการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะดาวการเงินเสียอยู่เป็นกาลีนะครับเสี่ยงโชคถ้าปีนี้อยากจะเสี่ยงให้คนอื่นเลือกให้นะครับความรักหัวใจอุตสาหะอาจจะเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆนะหรือถ้ามีคู่ให้ระวังมีปัญหาเพราะบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประคองความสัมพันธ์ให้ดีปีจรนี้ให้เลาะพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนไปบริจาคและกรรมะก็เป็นกาลีด้วยเกณฑ์งานเสียมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงครับเอาล่ะนะคะตอนนี้เรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอารีรัตน์ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเนี่ยค่ะอ๋อดูวันที่17พฤษภาคมวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่17พฤษภาคม17พฤษภาคมพ.ศ.ค่ะ44ค่ะ2544เกิดกี่โมงเอ่ยเกิด11โมง11โมงวันอะไรนะคะวันพฤหัสวันพฤหัสบดีนะอันนี้ไม่ใช่ดวงตัวเองใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะอ๋อครับแต่อันนี้คือลูกหลาน
อันนี้เป็นดวงลูกหลานเลยมั้ยฮะของลูกครับครับอยากถามอะไรให้น้องเขาคะถามเกี่ยวกับการเรียนการเรียนตอนนี้เขาเรียนอะไรอยู่คะตอนนี้พักเรียนพักเรียนเหรอฮะจะมีโอกาสคือความจริงอันนี้ด้วยความห่วงใยทั้งสายแรกและสายที่2เนี่ยวันนี้เหมือนกันเป็นกาลีทั้งคู่เกณฑ์เรื่องเรียนเมื่อกี้ได้ฟังสายแรกใช่ไหมจ๊ะไม่ได้ฟังค่ะคือเหมือนกันผมบอกว่าดวงนี้เกณฑ์การศึกษามีโอกาสจบช้าก็ได้หรือมีสะดุดมีหยุดเรียนก็ได้คุณแม่อย่างนี้นะครับถ้ามีโอกาสผลักให้เขากลับไปศึกษาต่อไม่ว่าจะเป็นนอกกศน.หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามผลักกลับให้เร็วที่สุดนะครับถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกับเขานะตอนนี้น้องเขาจบระดับไหนครับมมัธยมหรือเปล่าฮะสายหลุดละ okay. เดี๋ยวต่อกลับไปใหม่ติดต่อใหม่เนาะมาในส่วนของ SMS กันก่อนดีกว่านะคุณปุ้ย17กันยายน2521เวลาเกิด 9:00 นตรงวันอาทิตย์นะคะคิดจะขายถ้วยชามเซรามิกช่วงนี้ดีไหมคะไม่เชียร์นะในพื้นชะตาไม่ได้ฉลกเพื่อสิ่งนี้ดวงนี้ที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาคืออะไรเดี๋ยวนะครับอังคารสวยสุดนะครับถ้าเป็นร้านตัดผมก็ตัดผมชายนะบาร์เบอร์ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอุปกรณ์กีฬาอย่างเงี้ยพวกอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายพวกแข็งๆหน่อยพวกงานเหล็กงานกลึงเหล็กขนาดเล็กนะฮะหรือว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกีฬาพูดไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เด่นกว่าส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งพื้นชะตาและปีจรนี้ไม่เฉียดครับลัคนาราศีอะไรนะคะจังหวัดชลบุรีชลบุรีก้าวในการตรงลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลก็อีกนิดเดียวจ้ะนะหลังวันที่6กันยาพระฤหัสบดีจะโคจรเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้าคุณควรควายSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสิริพร17กุมภาพันธ์2511นะคะเวลาเกิดประมาณ 8:00 น.ตรงวันเสาร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของโชคลาภค่ะเสี่ยงโชคไม่เอาไม่เชียร์นะครับและปีนี้ในเรื่องของเงินทองแต่ดาวการเงินก็ยังเป็นสีอยู่นะก็พอจะมีขาเข้าอย่างช้าช่วงประมาณปลายปีเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินทองครับมาในส่วนของสายเพิ่มเติมดีกว่านะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าสายกลับมาแล้วนะ17พฤษภาคม44นะตรงกับวันพฤหัสถูกไหมครับได้ยินเราไม่เอ่ยฮัลโหลสัญญาณฮัลโหลจ้าได้ยินชัดเจนไหมคะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยได้ยินแต่ผมได้ยินคุณชัดมากเลยนะตอนนี้อยู่ข้างนอกหรืออยู่ที่ไหนฮะเดินทางอยู่หรือเปล่าอยู่บนรถตู้ค่ะอ๋ออยู่บนรถตู้ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะตะโกนดังๆหน่อยนะฮะเสียงจะได้ยินชัด คืออย่างนี้เกณฑ์เรื่องบุตรเนี่ยคือเกณฑ์การศึกษาไม่ค่อยดีอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ตอนนี้เขาหยุดเรียนเขาอยู่ระดับไหนฮะอยู่มัธยมต้นหรือปลายต้นค่ะกำลังเข้าปลายค่ะจ้ะเขาไม่ยอมเรียนใช่ไหมค่ะอย่างนี้นะคุณแม่ลองปรับอย่างนี้คือเด็กคนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องการเรียนน่ะถ้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยไม่ได้เบื้องต้นให้เรียนสายวิชาชีพก่อนทุกวันนี้สายวิชาชีพดีนะได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐด้วยถ้าเขาสนใจพวก IT คอมพิวเตอร์เนี่ยหรือว่าพวกช่างไฟฟ้าพวกนี้อันเนี้ยเด่นในพื้นชะตานะลองผลักให้เขากลับเข้าสู่สายอาชีพก่อนและอนาคตจะต่อจ้ะเขาจะผ่านมั้ยคะเขาจะผ่านหรือเปล่าก็เกณฑ์เรียนไม่ดีไงอย่างที่ผมสัญญาณหรือแล้วอาจจะเป็นว่ากำลังเดินทางอยู่สัญญาณจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เดี๋ยวเราก็จะพยายามต่ออีกรอบได้ค่ะมา SMS กันต่อก่อนนะคุณอ้อม14ธันวาคม2527เวลาเกิด 3:00 ตรงบอกว่าเป็นวันศุกร์ถามเงินถามโชคลาภค่ะ 3:00 ตรงก็เป็นคนวันพฤหัสขออภัยฮะพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์การเงินตอนนี้ย่าง33ปีนี้ประกอบที่ห่วงจริงๆเนี่ยจะเข้าช่วงย่าง34คือตอนนี้มันจะพอมีขาเข้านะฮะแต่อย่าได้ชะล่าใจเพราะว่าถ้าเลยผ่านมันเกิดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องมากมายถึงเกิดภาระหนี้สินด้วยซ้ำไปหรือถ้ามีอยู่แล้วก็อาจจะเพิ่มพูนเสี่ยงโชคไม่เด่นเลยนะสำหรับดวงนี้ครับทำบุญเรื่องแสงสว่างนะทำบุญน้ำมันตะเกียง
SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพักออนนะคะ17ตุลาคม2526เวลาเกิดบ่าย 3:26 นาทีวันจันทร์ถามงานถามเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็การทำบุญค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องงานเงินโชคลาภเป็นกาลีอ่ะไม่ดีอยู่แล้วไม่เชียร์สุขภาพมนุษย์วันจันทร์ก็สายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจและปัญหากล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังของคุณฝากระวังหลังด้วยนะส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับให้ทำบุญลงศพกับมูลนิธิรวมกับตันยูปอเต็กตึ๊งนะครับหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคได้ทางนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพิมพ์ณภานะคะ9สิงหาคม2538ค่ะเวลาเกิด 7:59 นาทีพุธกลางวันเรียนจบแล้วถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักด้วยค่ะต้องหาคอนเนคชั่นจริงๆนะกับมาเป็นมนตรีลองดูไม่ได้บอกว่าให้ใช้ระบบอุปถัมภ์นะแต่หมายถึงในความหมายก็คือแบบพอมีใครชักชวนแนะนำอย่างเงี้ยลองหาดูพอจะมีสายสัมพันธ์ไหมแล้วได้หมดนะผู้ใหญ่ผู้ชายหรือผู้ใหญ่ผู้หญิงเพราะปีนี้กับมาเป็นมนตรีกุตตะเป็นอายุก็มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นงานเหมือนกันถ้าหนูขวนขวายที่จะหางานความรักเป็นอย่างไรดวงนี้ให้ระวังเหมือนกับแบบไม่ค่อยยอมกันไม่ค่อยฟังกันนะครับดวงนี้อาจจะต้องเป็นเช้าทั้งช้างเท้าหลังนะเพราะคนรักก็อาจจะแข็งกับเราเป็นคนเก่งในเรื่องของงานและที่สำคัญอยู่กับใครต้องระวังเรื่องของคำพูดในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้มีเกณฑ์รักใหม่นะครับSMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธัญญดา27มิถุนายน2513เวลาเกิด 7:00 นตรงวันเสาร์เลยวันเกิดจะมีโชคไหมคะแล้วก็ถามว่าอาชีพเขาทำอะไรดีคือความจริงโชคต้องดูพื้นชะตาประกอบด้วยและที่สำคัญปีจรช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเน้นการทำงานดีกว่าฮะเดี๋ยวลองดูว่าอะไรที่โชคที่สุดกับพื้นดวงดวงนี้เขาเรียกว่าดวงสู้ครูถ้าคุณธัญญดาอยากจะศึกษาในเรื่องราวของโหราศาสตร์ถือว่าดีนะถือว่าดีนะสำหรับพื้นชะตาส่วนในเรื่องของการทำบุญเสริมปีจรนี้ถวายชุดสังฆทานยานะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปุ้ย17อรัญญาโยอันนี้ถามเมื่อกี้เรื่องเซรามิกนะตอบแล้วนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะSMS ต่อมาคุณจิราวันนะถามเรื่องของงาน31มกราคม2538เวลาเกิดค่ะ 4:50 นาทีวันอังคารงานเป็นอย่างไรคะความจริงอย่างที่เรียนบอกมาด้วยว่าทำอะไรจะชัดเจนระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานอาจจะได้รับอาศัยงานที่แบบหนักหนาไม่ตรงใจมีปัญหาอุปสรรคเยอะและระวังในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะแต่ถ้าถามว่าเปลี่ยนใหม่ดีกว่าไม่เปลี่ยนหรือเปล่าผมให้อดทนนะฮะเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็ใช่ว่าจะดีช่วงนี้ให้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถามากน้อยตามกำลังระวังเน้นเรื่องคนเป็นหลักจริงๆครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณมนัสนาน12ธันวาคม2518ค่ะเวลาเกิดประมาณ 1:45 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องงานกับเงินค่ะยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์นะครับปีนี้ดาวการเงินเป็นสีนะก็ต้องถ่ายว่าเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยสภาพคล่องน่าจะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจกว่าเดิมนะแต่ที่เป็นห่วงคือย่าง43ที่กำลังจะมาถึงมากกว่าซึ่งช่วงนั้นจะเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาแต่การเงินผมไม่ค่อยห่วงงานผมไม่ค่อยห่วงครับช่วงปีนี้จะมีแบ็คจะมีคนซัพพอร์ตพยายามเข้าหาคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้ SMS ต่อมาค่ะคุณประภัสสรนะคะ8กรกฎาคม2529เวลาเกิด 8:30 วันอังคารถามเรื่องของการค้าขายค่ะว่าค้าขายเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอังคารถามว่าค้าขายเป็นอย่างไรก็ต้องถามว่าขายอะไรแต่ดวงนี้ดวงนี้เก่งนะเก่งเรื่องงานคืออย่างนี้ครับมีเงื่อนไขเดียวเลยว่าสถานที่ตั้งร้านรวงเนี่ยไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นใหญ่นะอาจจะเป็นตรอกซอกซอยทำเลดีๆในเรื่องของตลาดพวกนี้ในห้างในมอลในพลาซ่าในโรงเรียนในบริษัทอะไรพวกนี้อย่าอยู่ติดเส้นหลักนะครับแล้วก็ลองดูเน้นในเรื่องการขายผ่านช่องทางที่ไม่ได้เน้นหน้าร้านโซเชียลพวกนี้ก็ใช้ได้แต่ประเด็นคือขายอะไรเอา
าล่ะนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันด้วยตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ